สวัสดีครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่ผมได้โพสต์ข้อความลงไปในกลุ่ม Sweet The Best เพราะผมต้องระบายครับว่าที่มีผู้ใหญ่บางคนแต่ทุกคนคงรู้ว่าเป็นใครบอกผ่านพี่บุ้งกับพี่ต้นมาให้มาดูผมบอกผมว่าผมไม่ทำงานอย่างงู้นอย่างนี้ผมชอบเก่งงานทำไมไม่ดูในใบงานนะฮะผมก็ทำครับผมก็ทำแต่ผมเป็นคนชอบพูดไงผมเป็นคนพูดมากผมเป็นคนพูดตรงพวกคุณก็เลยไม่ชอบกันพวกผู้ใหญ่ก็เลยไม่ชอบกันแล้วผมเป็นอย่างนี้ผมผิดเหรอครับแล้วถามหน่อยผมอยู่กะบ่ายกับกะดึกงานมันมีช่วงกะบ่ายผมก็ใจก็ผมก็ทำแต่กะดึกมันไม่ค่อยมีแล้วจะให้ผมไปทำอะไรครับให้ผมไปทำอะไรให้ไปขัดหม้อฮะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคืออยากระบายแบบคุณต้องเข้าใจนะแล้วถ้าคนที่ทำงานแล้วโดนพูดอย่างนี้มาเนี่ยมันไม่มีกำลังใจนะครับไม่ใช่รวมเฉพาะผมนะและอีกหลายๆคนด้วยฝากถึงด้วยนะฮะและคนที่ดูคลิปนี้นะคงจะรู้ว่าผมหมายถึงใครก็เป็นคนคนเดียวกันนั่นแหละขอพูดหน่อยอะเว้ยมึงอะไอ้เหี้ย